สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์เราจะเรียกพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยยังไงดีอาจารย์เดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เรื่องร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์ครับคือทีแรกเนี่ยเขาเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนเอาเลยจริงๆก็ตอนนั้นพูดง่ายๆไม่ใช่โชว์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะแม้แต่เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมีคนเตือนเขาต้องเป็นร้อยๆคนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เขาฟังได้ที่ไหนล่ะใช่มีคนบอกระวังจะผิดกฎหมายเรื่องวินัยการเงินการคลังนะเขาก็เถียงใช่ไหมต่อว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อว่านักวิชาการบอกว่าเป็นคนไม่เห็นใจคนจนอะไรต่างๆนานาครับนั่นเป็นหนึ่งไม่ควรน้ำร้อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปเขาก็จะได้ข้อมูลมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มรู้ว่ามันเสี่ยงจริงๆก็เลยต้องถอยใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะเอากันกลุ่มเปราะบางก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดที่บอกจะแจกก็ได้แจกแล้วก็เงินนี้ก็มาปรับจากงบประมาณปี67ซึ่งจะต้องแจกภายในที่30คือวันจันทร์นี้เป็นวันสุดท้ายใช่ครับก็คงจะได้เท่านั้นส่วนในแง่ของรุ่น2เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะแจกหรือไม่แจกถ้าแจกจะเป็นเงินสดหรือเป็นดิจิทัลใช่มั้ยครับซึ่งความเป็นหมูกลัวไม่กลัวน้ำร้อนเขาเนี่ยรู้สึกมันจะหายไปแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าน้ำร้อนมันจะลวกเขาจริงๆ ใช่ไหมครับส่วนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหตอนนั้นก็ปากดีมากเลยนะครับแหมนี่จะย้อนกัน50ปีเลยเหรอนี่ตกลงเนี่ยจะต้องโอ้โหประครบประงมกันตั้งแต่เด็กเลยเหรอ ไอ้ความผิดในอดีตนี่โอ้โหอะไรต่างๆนานาสารพัดใช่ไหมครับครับ และไอ้จริยธรรมเนี่ยมันตีความกันอย่างนี้ได้ยังไงกว้างเกินไปไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตเชิงประจักษ์เนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามันไม่มีให้เห็นเชิงประจักษ์เนี่ยได้ไหมสารพัดเลยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าหลายคนก็บอกทำอย่างเนี้ยผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะคุณแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองนะมันเคยมีตัวอย่างแล้วนะคนที่เคยขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองก็เคยโดนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นถ้าเกิดคุณแก้อย่างเนี้ยนะครับมี100คนเซ็นชื่อนะครับแต่เซ็นแล้วยื่นไปแล้วบอกว่าจะคุยกับพรรคร่วมมันจะคุยกับพรรคร่วมปรากฏว่าพรรคร่วมเป็นยังไงครับไม่เอาด้วยคุณอนุทินก็ออกมารวมไทยสร้างชาติก็ออกมาคุณท็อปก็ออกมาไม่มีใครเขาเอาด้วยครับนะคุณอนุทินฉลาดมากในการมองว่าเราไม่แก้ในเรื่องนี้แต่ถ้ามันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ให้ไปอยู่ที่การร่างของสสรแต่ไม่ใช่เกิดจากการแก้ของเราถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าคุณทินก็ไม่ได้ทิ้งเลยทีเดียวจะเกิดว่าจะมีการตีความเรื่องนี้สมัยแต่ไม่ใช่เกิดจากการแก้ของพวกเราซึ่งเป็นคู่กรณีอยู่ในเวลานี้ให้สสรเขาจัดการก็แล้วกันแต่รวมไทยสร้างชาติก็บอกยังไงเขาก็ไม่เอาเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะคือเขาจะไม่ยุ่งด้วยกับเรื่องนี้คงไว้อย่างนี้แหละนะคะประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไงถ้าคุณไม่มีจริยธรรมเนี่ยอย่ามาเป็นนักการเมืองก็แปลว่ามีใครเขาก็ไม่เอาด้วยถูกไหมคะพอมาถึงตรงนี้ปั๊บก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่เอาละเรื่องนี้แต่ที่น่าเกลียดน่าชังมากก็คือเขาบอกว่าไม่ได้ริเริ่มที่เขาแต่ริเริ่มที่พรรคร่วมพรรคใหญ่ต้องอ่านระหว่างบรรทัดมันจะแปลว่าอะไรถ้าไม่ใช่คุณอนุทินพรรคร่วมพรรคใหญ่มันก็ต้องเป็นภูมิใจไทยถูกไหมใช่ใช่ภูมิใจไทยถึงต้องตั้งโต๊ะแถลงไงว่าเรื่องนี้เขาไม่เอานะเขาไม่กงไม่แก้นะไม่ทำไมเขาไปโยนอย่างนั้นล่ะอาจารย์พรรคใหญ่ก็มีอยู่พรรคเดียวก็นั่นไงก็แหมเวลาที่เขาหาเสียงก็ดีเวลาที่เขาแถลงนโยบายก็ดีต้องเห็นไหมเขาไม่เคยละเลยโอกาสในการจะด้อยค่าคนอื่นตอนหาเสียงเขาก็ได้ค่าลุงตู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่เขาแถลงนโยบายหรือเขาพูดอะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาเป็นรัฐบาลนะเขายังบอกเลยมันอยู่ในหุบเผวมันอยู่ในความมืดมนมันเป็นการเสียโอกาสใช่ไหมคือเขาพยายามจะพูดว่าเนี่ยที่เขามาเนี่ยมาแก้ปัญหาครับพยายามจะพูดกับคนอื่นทิ้งปัญหาไว้ให้เขาใช่อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเนี่ยในการแก้รัฐธรรมนูญสองประเด็นที่เขาพูดชัดมากประเด็นที่หนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยเผด็จการนะคะประเด็นที่สองเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจ
ผด็จการนี่คือข้อกล่าวหาของเขาอืมใช่แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรารับรู้จากผู้ร่างก็คือมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง มันไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ไม่เคยมีการใช้อำนาจไปคุกคามต้องจำได้ไหมสมัยที่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งพอสื่อด่าเขาเนี่ยไปค้นสำนักงานเขาใช่ไหมชวนไปกินข้าวเลยจานผมโดนมาเนี่ยไปยื่นตรวจสอบภาษีก็ด้วยใช่ไหมใช่ใช่อย่างนี้สิเรียกว่าเผด็จการเนี่ยคือการคุกคามแต่ลุงตู่เนี่ยถูกด่าเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยเคยไปคุกคามใครไหมไม่เคยไม่เคยไปตรวจสำนักงานใดๆไม่เคยไปแจ้งตรวจภาษีของใครทั้งสิ้นโหอาจารย์เขาคิดดูด่ากันมาตั้ง8ปีแล้วลุงตู่เนี่ยโดนมาเนี่ยอาจารย์ถูกต้องแต่ลุงตู่ไม่เคยใช้อำนาจใดๆไม่มีเอาอย่างนี้แม้แต่ในช่วงซึ่งยังไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นคสช.มีรัฐาธิปัตย์มีมาตรา44ในมือท่านก็ไม่ได้ใช้มาตรา44ด้วยความเผด็จการใช่ไหมใช่ครับท่านใช้อยู่2เรื่องเรื่องที่1คนที่ควรจะรับผิดชอบตัวเองด้วยการลาออกไปแต่ดื้อด้านท่านปลดอันที่2ถ้าบางอย่างเดินตามคันลองปกติจะล่าช้าไม่ทันการท่านประกาศให้ทำทันทีครับอย่างเนี้ยท่านใช้44แบบนี้ไม่เคยใช้44ไปจัดการอะไรกับใครมันไม่ใช่ปฏิบัติการขณะเดียวกันนักนุ่นสืบทอดอำนาจก็บอกเพราะว่าร่างโดยคนที่มีอำนาจจะสืบทอดอำนาจครับถ้าสืบทอดอำนาจตาเนี้ยเหรอลุงป้อมคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรี ถูกไหมแล้วลุงป๊อกเนี่ยคงไม่ต้องตามหากันขนาดนี้หรอกใช่เออแล้วลุงตู่ก็อาจจะเป็นนายกอยู่ก็ได้อะไรต่างๆนานาไม่ใช่เลย มันเป็นนักนุ่นฉบับปราบโกง ถ้าคุณโกงเนี่ยติดคุกหลายปีอาจจะถึงตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตใช่ไหมครับคุณใช้ประชานิยมเพื่อหาเสียงถ้าโครงการนั้นจงกระเบงเจ๊งขึ้นมาคุณนอกจากติดคุกก็ต้องใช้หนี้ด้วยใช่ไหมคดีโกงเนี่ยไม่มีวันหมดอายุท่านหนีต้องหนีตลอดชีวิตใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีเรื่องของความซื่อสัตย์จริตเชิงประจักษ์เนี่ยคุณไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีได้ครับถ้าความประพฤติของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยคุณก็ต้องถูกปลดถูกถอดถอนคุณเข้ามาไม่ได้ซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับเรื่องของที่ดินเนี่ยคุณปรินาคุณกนกวรรณไปแล้วไปแล้วเรื่องการทุจริตก็มีส.ส.บางคนก็ไปแล้วนะคะเรื่องของการที่กระทําผิดกฎหมายจนกระทั่งถึงยุบพรรคก็ไปกันหลายคนแล้วถึงแม้ไม่ตลอดชีวิตก็5ปี10ปีกันก็มีคุณเศรษฐาเองนั้นก็ไปแล้วนะครับด้วยเหตุนี้เขาจะบอกเฮ้ยเข้าสู่ตําแหน่งก็ยากแล้วเวลาจะหลุดก็หลุดง่ายเอาว่าขอแก้หน่อยเธอขอให้มันเข้าง่ายกว่านี้แล้วหลุดให้มันยากกว่านี้หน่อยได้ไหมมันก็เห็นชัดๆว่าแก้เพื่ออะไรแก้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั่นแหละสิถ้าคุณบอกว่าฉบับนี้มันเป็นเผด็จการคุณบอกสิ6ข้อที่คุณยื่นเนี่ยข้อไหนจะแก้ปัญหาเผด็จการใน6ข้อที่คุณยื่นไปเนี่ยไม่มีสักคำเดียวจ้ะไม่มีข้อไหนที่จะแก้ไขเผด็จการเลยแล้วคุณบอกว่าเป็นการสืบทอดอำนาจใน6ข้อมีข้อไหนที่คุณจะไปตัดทอนการสืบทอดอำนาจก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีมีแต่ว่าเฮ้ยให้กูเข้าง่ายหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยลงโทษให้ถูกกว่านี้หน่อยลงโทษให้น้อยกว่านี้หน่อยได้ไหมเฮ้ยจะถอดให้มันยากกว่านี้หน่อยได้ไหมคดียังไม่ถึงศาลฎีกานี่ยังถอดไม่ได้นะเว้ยเออมันต้องเอาขนาดนั้นเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แก้เพื่อแก้ปัญหาเผด็จการเขาไม่ได้แก้เพื่อแก้ปัญหาประชาธิปไตยแต่เขาแก้เพื่อตัวพวกเขาเองให้เข้าสู่อำนาจได้ง่ายขึ้นและหลุดจากอำนาจยากขึ้นชัดไหมชัดครับชัดครับอาจารย์เสร็จแล้วพอคนทวงเยอะๆถอยแล้วถอยแล้ว